คนะฮะมาแล้วสวัสดีครับ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 เฮ้ยทำไมจารักหน้าตาจริงจังวันนี้ผมกดแชร์ก่อนไม่จริงจังเหรออ๋อคุณเห็นต่างคุณเห็นคุณเห็นต่างคุณเห็นต่างชาติซื้อเยอะคุณหน้าตาเข้มขึมเลยขายดูซีเรียสอยู่ปกติขายไป 4,000 กว่าต่างชาติเขาไปเก่งซะแล้วไงเออโอเคเก่งซะแล้วนะฮะอ้าวทำไมแคปเจอร์ผมไม่ติดมาละขออภัยครับผมนะฮะพูดจอดำไปแป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคก็วันนี้เดี๋ยวเล่าก่อนนะครับว่าเรามาคุยเรื่องอะไรกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์กันเรื่องของเทคนิคการทำกำไรหุ้นแบงค์ในรอบนี้เนาะนะฮะว่าเราทำกำไรกันประมาณสักโอเคอาจจะไม่เยอะ 6-7% เนาะนะครับแต่ก็เป็นจังหวะที่ตลาดไม่ดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหาได้แบบนี้ก็โอเคไงเดี๋ยวนะใครพิมพ์ไอ้ 6% เนี่ยไอ้ 6% เนี่ยใครพิมพ์พิมพ์เองไงพิมพ์เองไงแน่นอนจริงคือมันแน่นอนจริงแต่ละเออมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเออ 0.6 รวมกัน10ครั้งก็ได้6กันนะแค่รอบเดียวแค่รอบเดียวต้องบอกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างใช่ไหมเราถึงตั้งหัวข้อแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่างบแบงค์หลายตัวออกมาแบบผิดคาดอ่ะเออคืนวันศุกร์มันผิดคาดไงมันก็เลยแบบเทๆเนาะแต่เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าอาจารย์ลักษ์บอกเอ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันมีโอกาส 6% นะเออทำไมยังไงนะแต่ว่าต้องบอกเลยก่อนไปอ่ะมันมีความเชื่อหนึ่งเขาเถียงกันมานานแล้วเถียงกันตั้งแต่ยุคพ่อขุนรามเลยนะเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเขาบอกว่าการเมืองเกี่ยวกับตลาดหุ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะรักถ้ามึงเกิดทันนะอายุมึงเป็นร้อยโอเคเขาเถียงกันมานานเรื่องนี้ตั้งแต่ยุคพ่อขุนรามเลยนะผมเรียนมานะว่าการเมืองเกี่ยวกับตลาดหุ้นไหมก่อนไปเรื่องแบงค์นะไปดูก่อนผมไม่ได้จริงวันนี้ผมขอเลยวันนี้ขอเลยเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่า3วันดี4วันไข้นะไงอุ้ย3วันดีลง2วันพอกลับที่เดิมทะลุด้วย3วันดี6เดือนไข้อะไรเงี้ยคือขึ้น3วันลง2วันก็จริงแต่เวลาลงอ่ะลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าแล้วก็เอาเดลต้าค้ำตลาดไว้ครับหลอกให้มันมาซื้อเยอะๆเอาไปใช้คุณจะแชร์อะไรคุณจะแชร์นี่ผมให้ดูก่อนอะไรเอาคือมีคนมันเขาสงสัยไงเขาถามว่าเฮ้ยจริงเหรออาจารย์แบบว่าเฮ้ยตลาดหุ้นไทยมันอิงการเมืองจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ไงผมก็เลยเอาแบบไปดูเล่นๆดูแล้วขำๆนะแบบเห็นไหมตลาดหุ้นไทยเป็นไงครับไม่ดีเห็นไหมดูแบบโหติดแนวต้านไซด์เวย์ดาวแบบรอบมารอบมาแล้วรีบาวก็รีบาวในจังหวะที่แบบไทยจะต่ำลงเออแล้วก็แบบพอดีหน่อยมีข่าวอีกแล้วมีข่าวอีกแล้วใช่ไหมเรื่องการเมืองอีกแล้วนะครับเราไปดูกันสักนิดนึงว่าต่างรอบบ้านทั่วโลกก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปเริ่มที่ประเทศที่มีส่งเข้าสู่สงครามก่อนนะเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายนำไปดูที่อังกฤษกันก่อนนะครับเราไปดูบอลอังกฤษกันนิดนึงนะครับว่าบอลอังกฤษก็ไม่ได้แย่นะครับก็อาจจะมีพักบ้างต้องบอกว่าเขาก็อยู่ในโซนที่ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมดัชนีเขาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับไปดูถัดมาเป็นประเทศที่บอกว่าจะล่มสลายนะครับก็จะเป็น US นะครับเนี่ยล่มสลายปะล่ะล่มสลายไหมแท่งเนี่ยล่มเป็นคุยผงเลยล่มเป็นแท่งเลยล่มเป็นแท่งเลยโอ้ยแท่งเนี้ยช็อตไว้อ่ะไส้แตกนะครับบอกเลยว่าก็เรียกได้ว่าวิ่งกันระเบิดระเบ้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple ไม่ว่าจะเป็น Meta นะครับคือซื้อทิ้งไว้หลับหูหลับตาบวกเกิน10บวกเกิน10นะครับบวกเกิน10ไปแล้วนะครับนะครับไปดูเยอรมันนะโอ้โหประเทศเข้าสู่สงครามนะฮะเป็นไงฮะดูการขึ้นนะอาจารย์รักเพื่อนๆนี่ขึ้นเหมือนลืมไปว่าลบมันลบว่าลบอยู่ผมว่าอ่อนนะขึ้นแบบนี้อ่อนโอ้ยเทียบกับไทยนี่ไม่ได้ขี้ๆไม่ได้ขี้เล็บไม่ได้หมายถึงไทยไม่ได้ขี้เล็บไม่ได้อ่ะนี่คือประเทศที่กำลังส่งอาวุธสงครามนะครับตอนแรกเจอโอ้โหนอร์ทสตรีมดับเงินเฟ้อขึ้นเยอะเจ๊งแน่นอนเนี่ยเจ๊งแน่นอนดูสภาพคนเจ๊งแน่นอนนะครับอ่ะไปดูต่อนะครับไปดูญี่ปุ่นนะ โอ้ยเงินอ่อนเละเจ๊งนะครับเจ๊งแน่นอนนะครับดูขึ้นนี่ตั้งแต่ต้นปีนะผมลากให้ดูไม่ได้
เนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยดูนะอันนี้จันแมนนี่ส่วนตัวอะไรกับเซ็ตหรือเปล่าเนี่ยไม่ส่วนตัวผมเราแค่เปิดหลักฐานไงทำอะไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่แบบพูดลอยๆไม่ได้เราไม่ควรพูดลอยๆใช่ไหมพาไปดูว่าการเมืองเกี่ยวกับเซ็ตหรือเปล่าไม่อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ผมอาจจะเข้าใจผิดอินเดียฮะไปดูอินเดียที่บินมาบ้านเราเยอะๆช่วงหลังต้องขอบคุณนะคนอินเดียเขามาเที่ยวบ้านเราเพิ่มขึ้นเยอะนะนะครับมาดูนะนี่นะมกรานะอินเดียขึ้นมาแล้ว10นะครับไปดูข้างบ้านเราเวียดนามอ่ะเจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนเนี่ยเจ๊งแน่นอนเบรกปุ๊บไปปั๊บอย่างกระไดเกียวทูทีเครื่องฟิสตาร์ติดง่ายเหลือเกินโอ้โหนี่บอกยุคเลยยุค90เลยนะ18เบอร์ฮะซื้อแนวรับต้นปีเวียดนาม18เบอร์ครับเอาดัชนีด้วยอ่ะผมซื้อดัชนีด้วยอ่ะเอาแบบ30ตัวแรกพอไม่ต้องคิดเยอะแบบอุ๊ยไม่ต้องหุ้นโกโตแรงโต 1,000% ไม่ต้องนะครับเอาดัชนีมานี่แหละนะครับบวก18ฮะอ่ะไปดูจีนอ่ะจีนยังพอๆกับเราจีนนี่อย่างที่ระบบมีวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่พ้นนะครับยังมีปัญหาของหนี้อยู่นะครับแล้วก็การตกงานนะครับแต่ว่าเริ่มกระตุ้นแล้วนะครับจีนนี่ก็เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูจีนก่อนนะจีนเท่าไหร่นะจีนก็ลบ10อ่ะเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวขอดูให้จบโทษมกรานะครับจีนประมาณลบ5เห็นไหมนะครับมาดูไทยครับเอาต้นปีนะเพื่อนช่วยพิมพ์ด้วยนะครับว่าเกี่ยวหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมพูดเล่นๆต้นปีนู่นเลยข้างบนนู่นเลยอาจารย์เฮ้ยนี่ผมพยายามถอยช้าผมกลัวด้วยไม่ต้องช้าแล้วอาจารย์หูนั่นน่ะมกรานั่นน่ะครับพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งลบ7เนี่ยเพื่อนๆตัดสินดูว่าเกี่ยวหรือเปล่าอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ไงแต่ว่าผมแค่เปรียบเปยนะฮ่องกงนะครับใครจำได้ว่าฮ่องกงมีปัญหาอะไรครับเอาค่าเงินไปตึงไปสู้ใช่ไหมมันต้องเละดินะตัวสุดท้ายแล้วดูฮ่องกงเทียบนะครับฮ่องกงลบ7เราคลองแรงครับเราก็เป็นหนึ่งในท็อปเทียร์เหมือนกันขาลงครับประชดท็อปเทียร์นะวันนี้คือโมโหมากโมโหเพราะอะไรรู้ไหมเราก็แบบตลาดไม่ดีสงสัยเป็นกันทั้งโลกแหละเราก็ไปเลยกดดูเวียดนามโบ้เวียดนามเขียวปีงอนเลยตกเย็นต่างชาติเควียงใส่หน้าอีก 4,000 กว่าล้านรู้สึกดีเหลือเกินนะครับอ่ะไปกันต่อนะก็เข้าสู่เนื้อหาวันนี้นะนะครับก็อาจารย์แมนก็บ่นไปแล้วเรียบร้อยนะผมไม่เกี่ยวกับการเมืองนะตลาดบ้านเราให้ตัดสินกันเองใช่นะครับโอเควันนี้นะครับเราก็มาคุยกันถึงหุ้นแบงค์นะฮะก็เดี๋ยวเนื้อหาด้านในก็จะมีสรุปงบแบงค์ไว้ให้จริงๆเมื่อวานอาจารย์พัดก็มีไลฟ์ไปบ้างแล้วครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เรามองแบงค์ยังไงต่อนะในอนาคตเนาะนะครับแล้วก็เทคนิคการทำกำไรแบงค์ในรอบนี้นะครับก็อยากจะแชร์ด้วยเพราะว่าเผื่อเพื่อนมาที่มาดูเนี่ยเอาไปใช้เพื่อเพื่อเล่นรอบถัดไปก็ได้นะหรือในกลุ่มอื่นก็ได้นะอันเนี้ยเป็นแชร์เทคนิคให้เลยนะครับครับอ่ะเราไปเลยนะครับหน้าถัดไปนะฮะก็เดี๋ยวก่อนจะไปนะก็ขออนุญาตนะครับบอกเรื่องของบริการของเราก่อนเนาะเผื่อใครที่ไม่รู้จักแล็บหุ้นเราก็มีเราไม่ได้เพจแล็บหุ้นเราไม่ได้เพจหุ้นเฉยๆนะครับเรามีเรื่องของสมาชิกด้วยนะฮะสมาชิกเราได้อะไรก็ได้แอปพลิเคชันเนาะสำหรับในการสแกนหุ้นนะฮะนะก็จะมีอยู่โอ้หลายสูตรเลยนะครับให้ได้สแกนกันนะในการหาหุ้นต้นทางในการหาหุ้นนำตลาดหรือหุ้นพื้นฐาน value ปันผลสูงหรือหุ้นที่เป็นแบบเซกเตอร์นำตลาดอันเนี้ยมีสูตรให้เรียบร้อยหมดแล้วผูกไว้ให้หมดแล้วนะครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวก็เจอหุ้นที่น่าสนใจเลยนะครับครับก็เดี๋ยวไว้ไปใช้ให้กันให้ดูกันเนาะแต่ถ้าใครสนใจก็ QR code มาถามได้เดี๋ยวจะส่งเป็นวิดีโอให้ดูนะครับว่า มันใช้ทำอะไรได้บ้างนะฮะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวงบแบงค์ SCB ภาพรวมนะอ๋อเอางบแบงค์รวมก่อนนะใช่แล้วนะครับก็นี่ฮะง
งบ Q2 2023นะครับงบแบงค์เนี่ยออกมาน่าจะครบแล้วแหละนะฮะนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าดีเทลด้านในเนี่ยหลักๆตัวคีย์หลักๆเขาดูอะไรกันบ้างโอ้โหยังนะเดี๋ยวไม่ฮาก็เป็นคนเดี๋ยวไม่ฮาไงเราต้องเล่นหน่อยอืมนะแกเสร็จไวนะครับครับก็กำไรนะฮะกำไรก่อนเลยโอเคกำไร YOY เทียบแบบ YOY นะตัวที่โตที่สุดจะเป็น BBL แน่นอนจริงๆตัวเนี้ยโอ้ยนะครับอันนี้ของดีนะเคยบอกกันไปนานโคตรแล้วนะฮะหลายรอบมากเอ้ยแต่ก็ต้องบอกนะคือนักวิเคราะห์ก็ใช่คาดการณ์ได้ที่ดีนะแม่นมากก็เราก็เห็นตรงกันนะครับก็หุ้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ยังไปต่อด้วยนะเขียวสวนด้วยใช่ใช่ใช่ 62.2% นะสำหรับตัวกำไรสุทธินะฮะรองลงมานะครับที่กำไรดีๆหน่อยก็จะเป็น TMB เอ้ย GTB นะครับตัวนี้โหนี่ก็ชัดเจนอีกนะฮะนะครับก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างแกร่งนะนะครับไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่นะครับก็โตอยู่ 32.8% นะครับอันดับ3เนี่ยเพื่อนๆสังเกตปะใครว่าเขาไม่เล่นหุ้นงบดีกันนะฮะไม่จริง BBL KTB TTB เนี่ยเป็น3ตัวที่กำไรโดดเด่นที่สุดในไตรมาส2เทียบแบบ YOY นะหุ้นเนี่ยเป็นขาขึ้นทั้ง3ตัวใช่ลองไปดูนะลองไปดูนะ TTB ชน 1.7 วิ่งจาก 1.5 นะนิดรอบเนี้ยรอบนี้นะครับใช่นะครับก็คือขึ้นอันเนี้ยเป็นท็อปแรงเลย3ตัวนะครับต่อมาก็จะลองลงมาก็จะเป็น SCB 18% นะครับครับตามมาด้วย B 7.6% นะฮะแล้วก็ KBank 1.9 Tisco 0.3 นะครับและ CIMB กับ KKP เนี่ยติดลบไปใช่นะฮะสำหรับการกำไร YOY นะนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของ NPL กันนะครับ NPL มีทำเที่ยวไว้ Q1 Q2 นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งดูแล้วก็คือตัวเลขมันเชนกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเนาะอย่างแบบ BBL เนี่ยก็ 3.7 เอ้ยจาก 3.4 โทษจาก Q1 นะ 3.73 เนาะเหลือเป็น 3.46 ลดลงดีขึ้นก็ดีลดลงใช่ KBank เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเนาะSCB ก็ลดลงนะ KTB ก็ลดลงนะ TTB ก็ลดลงนะ B ก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเนาะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเพิ่มลดแต่แบบบางๆอ่ะไม่ได้เหวี่ยงแบบไม่ได้เหวี่ยงจนน่ากลัวจน NPL หูยอะไรเนี่ยเติบโตแต่ NPL สูงอะไรก็คงไม่ขนาดนั้นนะฮะครับครับอ่ะข้างหลังมีเชนให้ด้วยนะครับว่าลดลงกันยังไงนะตัวที่ลดลงเยอะที่สุดก็คือจะเป็น BBL เนาะรองลงมาก็จะเป็นใช่รองลงมาก็เป็น CIBT 6%นะครับตัวที่เชนมากที่สุดอ่ะคือเพิ่มอ่ะนิดเดียวเพิ่มน่ากังวลก็คือ KBank กับ KKP เป็น KBank กับ KKP เยอะต่างละ 5% ใช่นะครับเป็นลักษณะนั้นมีแค่2แบงค์ที่ดูแบบใช่หนักๆหน่อยนะครับ KBank นี่ก็หุ้นสังเกตไม่ขึ้นเลยใช่นะ KKP นี่ลงเพราะว่าไอ้โดนเรื่องไอ้นี่รถยนต์ในส่วนฝั่ง finance นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูอีกนะครับว่าเอ้ยแล้วนิมเป็นยังไงบ้างนะกำไรขั้นต้นของเขาเนี่ยนะครับก็อันนี้เชียร์ขอเทียบเป็น Q1Q เนาะว่าเอ้ยเติบโตเพิ่มขึ้นไหมอะไรยังไงเนาะนะครับก็ดีขึ้นนะสำหรับหลายตัวเนาะนะครับที่ดูแบบดีก็เลยก็คือ Tisco นะ 4.7% เลยนะครับนิมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะนิมไม่ได้แย่นะในกลุ่มนี้เนาะใช่อย่างว่าแหละมันตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยทำให้ทั้งกลุ่มเนี่ย Q1Q เนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าสวยเลยนะครับส่วนโลนโกสนะครับตัวที่เติบโตโดดเด่นสุดเนี่ยก็จะเป็น Tisco เช่นกันโอ้ Tisco นี่เทพจริงสังเกตนะ Tisco เนี่ยก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะนะครับไอ้ช่วงที่เปิดแก็บไปน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นปันผลนะนะครับลองไปดูกราฟมันดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ
ตัวโลนโกสที่ดีๆอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นเบนะฮะนะครับแล้วก็ BBL ก็เติบโตใช้ได้โอ้จริง KKP นี่ก็ไม่แย่นะแต่ว่ามีสำรองเยอะเออแต่ปัญหามันคือ NPL เขาเพิ่มเยอะไงตัวตั้งสำรองค่อนข้างแบบ aggressive อ่ะเหมือนผู้บริหารระวังอ่ะใช่ๆๆนะครับเนาะอ่ะอย่าง KTB กับ TTB เนี่ยก็ไม่โลนโกสไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ในภาพรวมๆสรุปแล้วเป็นไงก็ยังไม่สะใจก็ต้องเรียกแบบว่าแบบตั้งการเออพอได้นะพอได้นะครับแต่ไม่ได้แบบเติบโตดีจนแบบเอ้ยตามคาดของตลาดเนาะเขาเรียกว่าไม่เทเขาเรียกว่าผิดคาดไปบ้างเหมือนกันครับครับแต่ตัวที่ดีก็ดีเลยนะ BBL เนี่ยขนาดแบบไซส์ใหญ่ๆนะยังโลนโกสโต 2.2% เลยใช่กลายเป็นแล้วก็ NBL เนี่ยลดเยอะด้วยใช่นะฮะเออนะครับอันนี้บ่งบอกอะไรรู้ป่ะบ่งบอกว่า BBL เนี่ยลูกค้าเป็นรายใหญ่ใช่ไหมภาคอุตสาหกรรมพอไปได้เออรายใหญ่อยู่รอดเนี่ยรายใหญ่รอดเออรายใหญ่รอดนะแต่จะมี K-Bank K-Bank อย่างเงี้ยเป็นกลุ่มลูกค้าแบบ SME เยอะใช่ไหมยับเออเดี๋ยวยับมันเห็นภาพชัดเลยนะครับตอนเนี้ยที่เศรษฐกิจบ้านเราเป็นเนี่ยใช่งบแบงค์เนี่ยก็บอกได้ส่วนหนึ่งนะใช่เออพอลูกค้า K-Bank จะมีเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำธุรกิจขนาดเล็กอยู่เนาะหรือขนาดกลางเนี่ยนะครับก็พยายามนะครับพยายามประคับประคองนะครับแล้วก็พยายามลดต้นทุนให้ได้เนาะในช่วงนี้นะครับครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยก็ยังอีกนานนะเออเนี่ยนะครับ ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเลยเนี่ยตอนนี้แบบเหมือนเดดล็อกอ่ะจันแมนนึกออกปะเข้าใจเพื่อนคิดออกไหมมันเดดล็อกอ่ะนะตอนนี้ผมเรียกว่างงกันทั้งประเทศใช่ใช่ใช่นะครับโอเคนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะครับกับเรื่องของเทคนิคการทำกำไรหุ้นแบงค์ในขณะที่งบออกมาแบบนี้นะเออทำกำไรกันยังไงอ่ะไปดูกันนะอันนี้เดี๋ยวแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับหน้าถัดไปเลยฮะอ่ะก็นี่นะครับก็คืออยากจะให้ดูว่าระบบของเราเนี่ยนะครับตัวสแกนหุ้นของเราในเซกเตอร์นะเพราะว่าระบบตัวแอปพลิเคชันของเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์แบบท็อปดาวน์ไอซิกได้นะครับท็อปดาวน์ไอซิกคืออะไรฮะก็คือวิเคราะห์จากบนลงล่างนะครับจากเศรษฐกิจมาภาคลงมาสโคปที่กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ถูหุ้นเนาะนะฮะอันนี้เป็น1ฟังก์ชันที่วิเคราะห์เข้าไปในอุตสาหกรรมนะครับดูว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยที่เงินไหลเข้าทิศทางอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่กำลังจะมาในระยะเวลาอันใกล้นะครับก็อันนี้เห็นที่ลูกศรผมชี้เนาะก็คือวันที่17เดือน7ครับเห็นภาพเนาะ17เดือน7เนี่ยนะครับกราฟเนี่ยบอกเราว่าเฮ้ยจุดพอยต์ตรงเนี้ยมันคือทุกวันเนาะถูกไหมมันพุ่งขึ้นมาเกิน100ค่า100คือเซลล์โมเมนตัมเนี่ยในแนวนอนนะพุ่งขึ้นมานะครับเบรกผ่านขึ้นมาแสดงว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมีสัญญาณการเก็งกำไรเงินไหลเข้าไปในช่วงวันที่16 17ประมาณเนี้ยแสดงว่ามาแล้วมาแล้วนะครับให้เราจับตามองเนาะนะครับไปหน้าถัดไปฮะเดี๋ยวพาไปดูกราฟนะว่าเป็นยังไงเนาะวันที่17นะฮะหน้าถัดไปเนาะอันนี้เราก็คอปรูปมาครับนะครับว่าเอ้ยวันที่15เนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะภาพฝั่งขวานะนะครับภาพฝั่งขวาเนาะก็เอ้ยเราเตือนในห้องไลน์เข้าไปเอ้ยเตือนห้อง Telegram เนาะห้องสมาชิกที่เราพูดคุยกันแลกเปลี่ยนการลงทุนกันเนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่าเฮ้ยกดสแกนเนี่ยเจอกลุ่มแบงค์นะนี่อาจารย์แมนวงไว้เลยกลุ่มแบงค์คอนแมทนะ Energy วันนั้นมันอยู่ตรงนี้ใช่วันนั้นยังไปไหนไม่ไกลด้วยภาพเป็นภาพนี้ครับภาพเป็นภาพนี้ใช่ครับเนาะก็อ่ะงั้นเราไปดูภาพต่อไปนะฮะจริงๆเราเห็นตั้งแต่15 17แล้วนะฮะภาพถัดไปฮะครับครับ
ก็นี้เป็นกราฟนะฮะผมระบุวันที่ไว้ให้เลยนะครับวันที่3เดือน7วันที่15เดือน7กราฟเป็นแบบไหนนะอันนี้คือ BBL ก่อนใช่ซึ่งเป็น BBL เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นหุ้นแบงค์ที่มีแรงซื้อเยอะถูกไหมมีแรงเขาเรียกว่ามีข่าวเยอะแล้วก็โบรกเกอร์หลายโบรกเกอร์เชียร์ด้วยนะไม่แพงด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับเพราะนั้นมันลงทุนง่ายนะครับเป็นอะไรที่คิดไม่เยอะนะฮะงบแบบดีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นแบงค์ที่แกร่งนะครับสมมุติคุณเลือก BBL เนี่ยในวันที่3หรือวันที่15เนี่ยราคาใกล้เคียงกันใช่จากวันนั้นนะฮะถึงวันนี้นะครับขึ้นมาแล้ว 6% 6เปอร์ชิวๆไม่สนตลาด6เปอร์ชิวๆเลยไม่สนใจเลยเลย6เปอร์ชิวๆเลยนะครับเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะแชร์เพื่อนๆนะลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเนาะอาจจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้ถ้าสมมติว่าเขามีตัวที่เป็นเซกเตอร์โลเคชันนะแต่สมาชิกของเราก็มีนะครับก็สามารถใช้กันได้คือเราอยากจะชี้พอยต์ว่าในทุกรอบอะครับหลังตลาดพักตัวแรงๆเนาะนะครับการเล่นของหุ้นที่จะทำเงินได้อะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นแต่หุ้นเล็กนะครับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่อาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าเราอยากจะรวยเร็วๆอ่ะมันจะต้องหุ้นเล็กเท่านั้นซึ่งคำตอบเนี่ยคือไม่จริงนะครับเพราะว่าความรวยอ่ะมันไม่ได้ประกอบด้วยว่าจะต้องเป็นหุ้นที่วิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะอย่างเดียวบางทีปริมาณเงินเวลานะครับแล้วก็ความเขาเรียกว่าไงการรักษาเงินต้นที่ดีอ่ะมันเป็นคีย์ของทำให้เราสักเซสเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหถ้าอยากรวยต้องเล่นหุ้นที่งบเน่าๆกิจการไม่รู้เรื่องงงๆแล้วหวังว่ามันจะดีครับอันเนี้ยถ้าพลาดอ่ะเจ็บหนักแล้วบางทีเจ๊งก็มีนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะชี้เห็นว่าเฮ้ยของดีอ่ะถ้ารอบมันมานะครับมันก็ทำเงินได้เยอะเหมือนกันนี่ 6% ภายในกี่วันเนี่ยอาทิตย์เดียวเองนะครับราวๆนั้นประมาณอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ใช่แล้วแบงค์อ่ะต้องบอกว่าแบงค์เนี่ยมันมายกกลุ่มด้วยเวลามันเล่นครับเราเลือกตัวแบบเด็ดๆหน่อยไม่แพงอันนี้แพ้ยากคือแบบเลือกตัวที่ง่ายที่สุดแล้วอ่ะเนาะคือใครที่หาหุ้นแบงค์เล่นอ่ะผมว่าหนึ่งในใจมันคงต้อง BBL อยู่แล้วเราก็เลยใช้เป็นตัวอ้างอิงแล้วกันเนาะใช่เพราะว่าอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะเพราะว่าบทวิเคราะห์อ่ะโหเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ใช่ไปกันต่องั้นเราไปกันต่อนะอันนี้มาเหตุผลเดี๋ยวเราไปดูเรื่องงบ SCB กันดีกว่าเนาะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาว่าเอ้ยอาจารย์ SCB ไหวไหมเนี่ยมันลงมันเกิดอะไรขึ้นงบการเงินเป็นยังไงเนาะครับครับอันนี้ให้ผมพูดหรืออาจารย์มันพูดอ่ะเชิญเลยอาจารย์หรือดูให้ผมก็ได้เห็นบ้างผมดูให้ก็ได้ได้หมดได้โอเคนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องแรกนะครับทำไม SCB ถึงลงนะวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องแรกนะครับ SCB เนี่ยเขาได้ตั้งสำรองหนี้สูงในไตรมาส2ล่าสุดเนี่ยงบออกเมื่อแล้วจังว่าวันศุกร์เนาะวันศุกร์เย็นก็จะไม่ผิดนะไม่นานนะครับคือตั้งสำรองเยอะนะครับคือเขาให้ผลว่าเนื่องจากเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ทำให้เขามองว่าคุณภาพสินเชื่อที่ปล่อยออกไปอ่ะมันน่ากังวลนะครับทีมบริหารก็เลยมองว่าเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็เลยตั้งสำรองให้มันสูงขึ้นนะครับแต่ว่านะครับมันมีข้อดีนิดนึงคือว่าในช่วงปลายปีเนี่ยที่เหลือนับจากเนี้ยเขาคาดว่าไอ้การตั้งสำรองเนี้ยจะเริ่มลดลงเขามีความเชื่อว่าตรงเนี้ยน่าจะแบบเป็นจุดที่สูงแล้วอันนี้เป็นความเชื่อของทางนักวิเคราะห์นะนะครับที่เขารวบรวมมาสองนะครับการตั้งสำรองเชิญครับขอเสริมก่อนไปข้อสองเนาะได้นะคือตั้งสำรองเนี่ยต้องอธิบายเพื่อนๆก่อนได้คือมันเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารของบริษัทเนาะนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยสามารถตั้งสำรองได้ถ้าสมมติว่าคุณเห็นว่าการปล่อยกู้ไปเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิด NPL เขาก็จะตั้งสำรองเอาไว้ก่อนหรือมองว่าเฮ้ยแบบเศรษฐกิจในอนาคตมันอาจจะมีปัญหานะนะครับขอการสำรองไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ครับว่าจะได้ไม่เป็นภาระในอนาคตเนาะไม่ใช่แบบงบมาแบบ
ช็อกเลยอ่ะแบบเฮ้ยเจอแบบ NPL แบบขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเงินมาเขาเรียกว่าแบ่งส่วนตรงนี้ไปแบ่งความรับผิดชอบตรงนี้ไปไม่ให้มันกระทบหนักอะไรประมาณนั้นนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในอนาคตอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะสุดแล้วอย่างเงี้ยการตั้งสำรองจะน้อยลงนะครับงบการเงินเนี่ยที่ถือว่าการตั้งสำรองเนี่ยเป็นเหมือนตัวหักกำไรไปนะเอาจริงหักกำไรไปเหมือนหยิบหักกำไรออกอ่ะหยิบกำไรออกไปสำรองไว้ก่อนเออใช่ใช่มันก็จะบวมขึ้นมาในภายหลังนะครับอืมเพราะนั้นเนี่ยก็คงมองว่าถ้าอนาคตดีแล้วราคาลงเพราะเรื่องนี้ก็โอเคนะในมุมผมนะในมุมผมนะครับต่อเลยฮะนะครับก็อีกการหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลพิเศษของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าการตั้งสำรองในส่วนของการ์ด X นะครับคือเร่งโตขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยประสบปัญหาน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบของ ACBX ที่เขาย้ายระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับน่าจะบัตรเครดิตหรืออะไรไม่รู้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าประสบปัญหาในการย้ายข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ฐานระบบใหม่ในช่วงที่ผ่านมานะครับตรงเนี้ยเลยมองว่ามันเลยเกิดมีผลต่อการเก็บไล่เก็บหนี้ชั่วคราวนะครับก็คือพูดง่ายว่าพอระบบมันเออร์เลอร์ในแบบเป็นฟันหล่อบัตรเครดิตนะครับก็เลยมองว่าคอนเซอร์เวทีฟเลยในเมื่อเก็บหนี้แบบไม่ได้ตั้งสำรองไปก่อนเพราะว่ามันทวงถามมีปัญหาไงเพราะว่าฐานลูกค้ามันย้ายไม่ทันนะครับดังนั้นถ้าตรงนี้มันเสร็จสิ้นน่ะอันเนี้ยมันก็จะไล่บีได้แหละมันก็จะกลับอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยรายชื่อที่เราจะต้องไปทวงหนี้เขาอะใช่มันยังเอามาใช้ไปใช้ทวงหนี้ไม่ได้ใช่เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวถ้าใช้ได้ก็ไอ้ตรงนี้จะกลับมาใช่โอ้โหนี่แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวนะจริงมันก็จะดึงแบบเหมือนถ่วงไปอย่างเงี้ยแล้วพออนาคตหมายถึงว่ามันถ่วงกำไรเส้นสีขาวคือเส้นกำไรอ๋อถ่วงกำไรแล้วก็พอมันกลับมาเนี้ยมันก็จะตีกลับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะวิวมันก็จะเปลี่ยนแล้วครับมองว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับประมาณว่าเหตุการณ์ชั่วคราวเนาะใช่ครับเป็นโมเมนตัมใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวครับครับครับก็ผมมองว่าเป็นโอกาสเลยครับโอเคงั้นเราไปต่อด้วยอ่ะได้ไปดูมุมมองในอนาคตของนักวิเคราะห์กันหน่อยครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นของทางอาจารย์โกวีเนาะพี่โกวีใช่ครับก็ปลายนะฮะปลายอ่ะเป็นไงฮะอาจารย์ก็เขามองว่านะครับจริงๆเนี่ยปีนี้ก็โตไม่ใช่ไม่โตนะครับกำไรก็โตยังโตอยู่ด้วยนะครับสิ้นปีเนี่ยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็คือโตทุกปีนะแล้วก็ PE ก็ถูกลงเรื่อยๆถ้าราคาแบบอยู่ตรงนี้นะแล้วที่สำคัญเนี่ยราคาก็ยังต่ำบุกด้วยนะครับไพเปอร์บุ๊กเนี่ยค่อนข้างถูกเลยเพราะว่าใครที่ดูแบงก์ก็น่าจะต้องบอกว่าจริงๆก็ต้องดู PBB ด้วยเนาะเพราะว่าธุรกิจแบงก์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซเคิลเหมือนกันนะครับจริงๆสัดส่วนการเงินเนี่ยดีขึ้นหมดเลยแล้วก็ดิวิเดนด์ยิลด์ปีนี้มองว่า 5.7% ปีหน้าเนี่ย 6% คือเยอะมากนะครับคือยิลด์แบงก์ระดับ 5-6% เนี่ยผมว่ามันเยอะนะนะครับสำหรับคนที่เซิร์ชยิลด์แล้วก็มองว่าแบบคือธุรกิจมันไม่ต้องมีใครพูดถึงเหมือน SCB ทุกคนรู้จักนะครับมันเป็นธุรกิจที่แบบระดับประเทศอยู่แล้วอันเนี้ยยิวระดับ 5-6 เปอร์อ่ะก็บางทีก็ดีกว่าโรงไฟฟ้าบางโรงอีกนะโรงไฟฟ้าสร้างตั้งนานนี่ทั่วอันนี้แบบโอ้โหนี่แบงค์นะครับก็อันนี้แบงค์ก็เป็นการเซิร์ชยิวที่ไม่เลวนะครับในส่วนหนึ่งเขามองว่านะครับก็มูลค่าพื้นฐานเขาให้122บาทนะครับตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ต้องไปดูเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวจะรันดูนะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับตอนเนี้ย PBB ก็ไม่แพงนะครับประมาณ 0.85 นะครับ forward แล้วก็อยู่ในเขตลบ1 SD ด้วยนะครับต่อค่าเฉลี่ย10ปีเลยนะโอ้โหลบ1 SD ค่าเฉลี่ย10ปีก็ถือว่าค่อนข้างถูกสำหรับ SCB ณเวลานี้นะครับเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าข้อดีนะครับที่ยังรออยู่ก็คือเรื่องแรกก็คือว่ากำไรยังเติบโตนะครับแล้วก็ ROE ที่ดีขึ้น
นะครับ2นะฮะนิมที่ขยายตัวจากดอกเบี้ยขาขึ้นอันนี้ก็ได้ประโยชน์เรื่องที่2นะครับ3นะฮะผลตอบแทนเงินปันผลสูงสุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ด้วยโอ้โหก็ต้องเรียกได้ว่า5เฮ้ยเจ๋งนะนะครับเรียกว่าเจ๋งนะครับ4นะครับโอกาสที่อาจจะได้รับกระแสดิจิทัลในภูมิภาคด้วยนะครับเพราะว่า SCB เขาเตรียมตัวแล้วใช่ไหมที่เขาตั้งชื่อว่า SCBX เนาะนะครับแล้วก็5นะครับมูลค่าต่อหุ้นไม่แพงนะครับอย่างที่บอกว่าซื้อตอนเนี้ย 0.8 เท่าบุ๊กเองณสิ้นปีนะครับที่ราคาน่าจะ122ได้มั้งผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหมายความว่าถ้าเพื่อนๆซื้อวันนี้ 0.8 แล้วพรุ่งนี้กิจการเลิกเลยแปลงกิจการเป็นเงินสดเนี่ยเพื่อนๆได้ถอน20ตังค์ด้วยนะเออซื้อถูกกว่า book value นะครับอันนี้เป็นหลักทฤษฎีนะนะครับแล้วก็ข้อ6นะคือ ROE แต่ระดับ 10% ครั้งแรกในรอบ3ปีคำถามคือถูกหรือแพงเออในความรู้สึกถูกหรือแพงใช่ไหมนะครับอาจารย์รักมองแล้วเป็นไงขายบ้านไม่ใช่ก็เออพรุ่งนี้ขายบ้านถ้าถามว่าแบบเฮ้ยถูกหรือแพงใช่มั้ยถ้าดูจากตรงนี้นะเอาแค่แบบคิดง่ายๆเลยนะเออปันผลน่ะถือว่าคุ้มมั้ยคุ้มมากเออ 5% เนี่ยค่อนข้างยากในตลาดเนาะแล้วในมุมของหุ้นระยะหุ้นใหญ่ด้วยนะนี่เหยียบ6เลยนะถูกมั้ยหุ้นใหญ่คุณจะเจอคุณจะเจอประมาณ3ใช่ประมาณ3ประมาณ2อะไรอย่างงี้ใช่ใช่แต่นี่หุ้นสายใหญ่ที่แบบบางคนเนี่ยผมเข้าใจอย่างเช่นอย่างม้าผมเนี่ยอย่างกงอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยที่ต้องการยิวอ่ะต้องการปันผลเนี่ยกับหุ้นที่แบบมีพื้นฐานที่โคตรดีอ่ะเออ อันนี้แหละถูกว่าตอบโจทย์ถูกหรือว่าอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงมันตอบโจทย์นะครับแล้วก็ถ้าไปวัดที่ PBB มองที่แบบตัว asset เนี่ยนะครับก็ถือว่าติดลบ 1SD อ่ะคุณคิดดูมันแสดงว่าต่ำกว่า1standard division นะครับเนาะยังไม่ถึงค่าเฉลี่ยเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าใช่เนาะในราคาที่แบบเอ้ยลดราคาอยู่นะอะไรแบบนั้น10ปีความหมายคือ10ปีมีหนไหมก็เป็นไปได้ก็ใกล้ๆเคียงนะใกล้เคียงคราวนี้มันจะมีอย่างนี้มันจะมีประมาณว่าเฮ้ยแล้วมุมมองของตอนนี้นักวิเคราะห์เขามองว่าหุ้นแบงก์เติบโตต่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่จากภาพตรงเนี้ยเราจะเห็นว่า net profit เนี่ยมันจาก 37,000 ในปี2022เนี่ยขึ้นมาเป็น 42,000 ตัวเลขกลมๆนะใน2023แล้วก็2024ก็49โตทุกปีก็โตทุกปีนะโตแบบเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนะครับอย่างเงี้ยดีเพราะว่าปันผลมันไม่ลดไงปันผลโตอีกนะใครกังวลใครกังวลเรื่องปันผลที่อ้าวอาจารย์ 5% แล้วอนาคตมันจะลดหรือเปล่าไม่นะถ้าแบบเนี้ยปันผลจะเพิ่มขึ้นใช่นะครับเนาะในกำไรที่เพิ่มขึ้นที่เขาคาดการนะฮะก็ผ่านนะสำหรับผมนะก็ถือว่าเฮ้ยใช้ได้เว้ยเนาะราคาลงมานะครับตอนนี้อยู่ที่108บาทอัพไซด์ยังเหลืออยู่นะเขามอง122ก็เกือบ10อ่ะใช่ป่ะ10กว่าด้วยวันนี้เปิดแกปลงเนี่ยโหผมว่าโอกาสมาเหมือนกันนะใช่โอกาสมาเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกราฟกันเพราะว่านะครับอีกก่อนเดี๋ยวมีเรื่องดีๆรออยู่ที่อาจารย์แมนทำไว้ใช่ๆแล้วก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะใครที่แบบต่อไหมไปต่อเดี๋ยวขอนิดนึงขออนุญาตนะครับต้องบอกว่าใครที่เซิร์ชยิวนะแล้วแบบช่วงเนี้ยแบบเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีอยากได้เงินสดนะถ้าเพื่อนๆจะได้เรื่องละ15,000นะยิว 6% เนี่ยไม่ถึง3ล้านเงินต้นไม่ถึง3ล้านเพื่อนๆสามารถทำได้เดือนละ15,000เงินสดนะครับก็แสดงว่าถ้าเพื่อนๆใช้วันละไม่ถึง500อ่ะรอดแต่อาจารย์รักเขาใช้เวลา 5,000 อันนี้ผมก็ช่วยไม่ได้นะครับไม่รู้ใช้แล้วว่าเวลา 5,000 แบงค์โดเรมอนโอเคอ่ะไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกที่ว่านอกจากถูกและดีแล้วยังเป็นยูด้วยดิวิเดนด์ยูเพย์ด้วยนะนะครับอ่ะครับอนาคตมีอะไรดีๆรออยู่สำหรับ SCBX นะครับ1เลยนะครับประมาณการเติบโตปรับขึ้นเพื่อสะท้อนถึงนิมที่ดีกว่าการคาดคะเนนะครับแล้วก็
คาดคะเนค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ศูนย์เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งมันดีมันไม่ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้แต่มันดีกับอนาคตที่ดีขึ้นอ่ะเป็นไงใช่ไหมก็เหมือนแบบเฮ้ยตอนแบบเขาเรียกไงอ่ะตอนขึ้นลมแรงเราก็เขาเรียกไงเซฟตัวหน่อยพอลมสงบก็เร่งเครื่องใช่ไหมครับโอ้ใครอยู่กับเราเนี่ยเรายกตัวอย่างตอนโควิดเลยง่ายง่ายนะที่วันนี้ที่หุ้น BBL ขึ้นมาเยอะๆใช่ครับส่วนหนึ่งมาจากที่เขาการสำรองไว้ถ้าผมจำไม่ผิดนะระดับ 200% 200กว่าแล้วเป็นเบอร์2รองจากทิสโก้คือเขากันไว้เยอะแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลที่จะเกิดจากกำไรดรอปจากการที่ตั้งสำรองในอนาคตอ่ะมันไม่มีใช่หุ้นมันก็เลยเพอร์ฟอร์มดีกว่าใช่ SCB กำลังจะไปถึงจุดนั้นไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะแล้วใครจำได้นะว่า K-Bank ตอนแรกอ่ะที่ปีแล้วช่วงปลายปีที่งบดีอยู่เพื่อนอ่ะแต่ตั้งสำรอง K-Bank ต่ำกว่าเพื่อนด้วยนะคืออาจจะไม่ได้ต่ำที่สุดแต่ถือว่าในแรงให้หุ้นใหญ่อ่ะถือว่าไม่สูงครับนะประมาณจำได้ว่า120กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วแบบสุดท้ายก็เราก็โดนสำรองบึ้มเลยจำได้นะครับก็เป็นภาพนั้นนะครับนะครับ2นะฮะคาดว่ากำไรของ SCBX เนี่ยจะเติบโตถึงระดับ 15% 2ปีติดครับ 55% กับหุ้น PE เท่าไหร่ครับตอนนี้ PE เท่าไหร่จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ PE 9จะโต 15% นักวิเคราะห์บอกนะครับแล้วเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือ 5.5% ROE ถึง10เอาดิหุ้นขนาดนี้เพิ่มขึ้นด้วยหุ้นดีขนาดนี้ยิว6คิดดูไม่น่ายากนะไม่น่ายากที่จะทำกำไรกันได้นะแต่ว่าต้องลองเทอมนะแต่จับจังหวะเรื่องกราฟอีกทีนึงเนี่ยจังหวะแบบเขาย่อลงมาอะไรเงี้ยใช่ใครเก่งกราฟก็เตรียมดักนะครับ3นะฮะกำไรสุทธิครึ่งปีแรกเนี่ย 2.3 หมื่นล้านบาทโตขึ้น 13% year on year นะครับซึ่งเป็น54แล้วเกินครึ่งแล้วนะของกำไรสุทธิของทั้งปีที่ 4.27 หมื่นล้านนะครับคือครึ่งปีก็ทำได้เกินแล้วเฉียบขาดเฉียบไหมขาดเลยคือต้องบอกว่าแบบเฮ้ยบางทีหุ้นลงมันก็ไม่ได้หมายถึงหายนะทำกันบ้านก่อนนะครับทำกันบ้านก่อนนะครับแสดงว่าบางคนตกใจไงตกใจไงแบบเปิดอยากโอ้ยจานหนีดีกว่าบางคนก็สวนบางคนก็ไม่สวนคือแบบเราหาเหตุผลก่อนแล้วทันแน่นอนยังไงก็ทันนะครับต้องบอกว่าครึ่งปีเนี่ยว่าแย่ๆนะครับทำได้เกินครึ่งของประมาณการแล้วด้วยแสดงว่าลุ้นอีกแค่2คิวถ้าเกินแล้วถ้าเกิดสิ้นปีมันดีกว่าประมาณการขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นไรมา3ก็น่าจะเกินแล้วมั้งคือถ้ามันเกินน่ะหมายบ่งบอกว่าอะไรครับไม่ต้องดูอะไรเลยดีวิเดนด์ยิลด์ต้องดีกว่าคาดอีกใช่นะครับเอาแค่ดีวิเดนด์ยิลด์อ่ะเศรษฐกิจไม่ดีเอาเซิร์ชยิลด์กันก่อนเลยเมื่อเราแบบเราไปเทียบกับบอนด์ก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เราอัดเทียบกับบอนด์ก่อนนะครับ4นะครับคาดว่ากำไรสุทธิในครึ่งปีหลังจะโต 14% year on year นะครับอันนี้ส่งของนิมครับดอกเบี้ยขาขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นยังไงอันนี้น่าสนใจนะข้อที่4เนี่ยนะครับตอนนี้หลายคนกำลังคาดคะเนกันนะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันจะสุดกันที่เมื่อไหร่นะฮะ อย่างของอเมริกาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีเสียงออกมาแล้วว่าเฮ้ยรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายในการขึ้นแล้วนะครับเนาะก็เลยทำให้ตลาดเขาดูดีขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บ้านเรานะฮะจะตามเขาไหมใช่นะครับนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็ไม่ได้เยอะเรื่องของเงินเฟ้อก็ไม่ได้เยอะของเท่าต่างประเทศเนาะนะครับก็เลยยังเขาก็เลยยังมองว่าเอ้ยถ้าเขามองว่านิมโตขึ้นในปีครึ่งปีหลังเนี่ยแสดงว่าดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยน่าจะยังไม่ลดในปีนี้ทรงๆนะนะครับครับอย่างนี้จะดีนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเรื่องนี้ข้อที่4อ่ะเพื่อนๆจำไว้เลยนะนะครับมันจะกดแบงค์จะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบนะถ้าสมมุติว่าบ้านเราอ่ะเริ่มมีการลดดอกเบี้ยในจังหวะแรกๆจะกดแบงค์นะจังหวะนั้นนะคุณหนีให้ทันนะเราบอกไว้ก่อนนะคือถ้าเริ่มดอกเบี้ยลดลงในช่วงแรกนี่ต้องระวังแบงค์เนาะต้องระวังเลยครับมันจะมีแรงเทขายแน่นะครับ
แล้วก็จะไปดีกันอีกทีนึงนะครับในจังหวะที่ดอกเบี้ยเริ่มยืนละเริ่มหยุดลงละเริ่มหยุดลงละครับรอจังหวะนั้นก็จะเป็นรอบใหญ่ของแบงก์อีกครั้งหนึ่งนะนี่บอกทัมมิ่งด้วยไงนะครับอยู่ด้วยกันทุกวันสายต่อด้วยอยู่ด้วยกันทุกวันเรารายงานกันทุกวันในห้องอยู่แล้วนะใช่ใช่นะครับก็ใครสนใจนะนะครับเราตอนนี้เรามีการเปิดคอร์สเรียนครับแบบสุดคุ้มค่ามากมากครับก็คือสมัครมาแค่ราคาเดียวนะ 9,900 นะครับถ้าเป็นสมาชิกแลบหุ้นก็ลดอีก 20% นะฮะจาก 9,900 ก็ลดไปอีก 20 อ่ะครับนะครับ20บาทสมัครมาเนี่ยไม่ใช่ 20% ดิโอเคนะสมัครมาได้กี่คอร์สฮะอาจารย์แมนมีคอร์สอะไรบ้าง4คอร์สรวดครับเฮ้ยมีเกินมี5เหรอมี5นะมี5คอร์สนะเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับ Winner Stock นะครับก็เป็นการสอนหาหุ้นนำตลาดสไตล์แคนสลิมนะหุ้นผู้ชนะหุ้นผู้ชนะหุ้นผู้ชนะนะครับคอร์สที่2นะคอร์สฟันเดเมนทัลของอาจารย์พัฒน์ใครอยากอ่านงบเก่งๆวิเคราะห์งบประเมินมูลค่าหุ้นใช่นี่คอร์สนี้มีครบเลยนะครับอันที่3คอร์สฟันโฟการวิเคราะห์ท็อปดาวน์อนาลิซิสนะครับไปยังอุตสาหกรรมต่างๆวิเคราะห์อุตสาหกรรมว่าดูจุดไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเซกเตอร์โรเทชันอะไรพวกนี้นะครับเนาะอันที่4จะเป็นคอร์สสอนใช้แอปพลิเคชันแลบหุ้นนะครับเครื่องมือแลบหุ้นทุกอย่างจะมีสอนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เทคนิคการทำกำไรเทคนิคการใช้อะไรพวกนี้จะมีอยู่ในนี้นะครับแล้วก็คอร์สที่5คอร์สสุดท้ายก็คือเป็นคอร์สสรุปตัวอย่างหุ้นที่วิ่งเกิน1เด้งในปีนี้6ตัวด้วยกันใช่นะมีอะไรบ้างนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมี SCB มีเอ้ยใช่ SCB มีค้ามา SCB ค้ามามี XO แล้วก็ XO นะครับ RCL RCL นะครับมียงด้วยวะจะไม่ได้ไม่มีอ๋อยงพูดในงานไปแล้วยงไม่ถึงยงพูดในงานยงไม่ถึงยงได้ประมาณ40-50เปอร์ครับเนี่ยก็คือประมาณ5คอร์ส9,900ราคาเดียวจบใครสนใจเนาะราคาเดียวจบเป็นคอร์สที่จ่ายมา 9,900 คือเรียนได้ทุกคอร์สครับในระยะเวลา1ปีนะครับประมาณนี้เนาะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีหุ้นเขาเรียกว่าความพิเศษก็คือหุ้นรายไตรมาสก็จะมีอัปเดตในนั้นด้วยนะใช่นะครับโอนเกินไม่ทอนนะไปดูแนวรับ SCB กันหน่อยดีกว่าเผื่อเพื่อนๆอาจารย์พูดมาเนี่ยคันและไม่ไหวแล้วเรามองแนวรับกันที่ไหนเทคนิคอันนี้กราฟมันระหว่างวะมันกราฟแห้งนะตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้มัน 107.5 ปิดไปอ๋อนิดเดียวนิดหน่อยลงมานิดเดียวเนี่ยยืนบนเส้น 78.6% อาจารย์มองแนวรับเท่าไหร่ก็แนวรับสำคัญนี่เลยประมาณ106บาทร้อยหกบาทนะครับก็บวกลบสองบวกลบหนึ่งบาทอะไม่ซีเรียสนะครับประมาณร้อยห้าถึงประมาณ106นะครับเป็นแนวรับสำคัญซึ่งจริงๆอ่ะวันนี้มันลงไปเทสแล้วนะครับหนึ่งทีคือประมาณน่าจะ106.50นะครับก็106.5นะใช่เนี่ยทุกครั้ง SCB เนี่ยลงมาก็จะมีคนช้อนที่แนวรับแทบทุกครั้งทุกครั้งเลยหุ้นมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับมันจะมีการยกไฮยกโลเสมอแต่ครั้งนี้หักใช่ไหมจ้ะอย่างอย่าแช่งดิไม่ไม่รู้แต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้เราต้องนี่คุณจริงๆอ่ะถึงแนวรับเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องรีบซื้อนะมีกลยุทธ์ใช่ไหมเทคนิคคือคุณรอให้เขาย่ำรอให้เขาหมดแรงขายก่อนดูแรงขายเป็นไหมก็คือคุณดูในแอปสตรีมมิ่งอ่ะในระหว่างการเทรดเนี่ยเขาเป็นลักษณะเป็นแท่งแดงไหมแล้วก็มีโวลุ่มขายไหมถูกป่ะว่าเอ้ยแท่งแดงแล้วก็โวลุ่มเนี่ยแบบออกรัวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจะไม่หมดแต่ถ้าแบบซึมๆแบบนิ่งๆเข้าใจอย่างเงี้ยแสดงว่าเอ้ยคุณยืนที่แนวรับได้ละอารมณ์ไหนรู้ไหมเติมบิดหน่อยอะไรเงี้ยอารมณ์ไหนรู้ไหมเหมือนเรานั่งตบยุงอ่ะอืมคือช่วงยุงมันเยอะอ่ะแมลงเม่าเยอะมันจะแบบโค้งพ้าอ่ะพอมันเริ่มตายเกี่ยวอะไรกับแมลงเม่า
พอมันเริ่มยุงไปเกี่ยวอะไรกับแมลงแมลงมีหลายชนิดวันนี้เราเรียนเรื่องแมลงเกี่ยวนะครับไม่ต้องสอนลูกเยอะไปหน่อยต้องแบบว่าคือถ้าแบบมันเหมือนป๊อกแป๊กแล้วเหมือนดารานาบอกตีปิงปองอ่ะถ้าวอลลุ่มมันเริ่มตีปิงปองเมื่อไหร่นะนั่นแหละใกล้แล้วคือเริ่มไม่มีใครพูดถึงความเริ่มแบบเป็นหุ้นที่หายออกจากความนึกคิดในของนักเทรดอ่ะนั่นแหละใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันพวดขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้คุณทำกันบ้านมาคุณต้องตัดสินใจเองนะเฮ้ยแต่ถ้าพวดนี่มันก็จะมีเทคนิคของเขานะมันก็จะเป็นengulfing ในการกลับตัวคุณต้องดูนะถูกไหมเนี่ยถ้าเกิดสมมติตอนนี้มันกองอยู่แถวนี้เนาะถ้าเกิดมันปอกแป๊กมันตรงเนี้ยโอเคเลยแล้วรอเบรกแท่งเนี้ยสวยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันพุ่งพวดขึ้นมาทะลุ 108.5 เนี่ยทะลุ 108.5 ก็เป็นผมก็ตามนะก็ถ้าชอบก็ตัดสินใจเอาเพราะว่าเป้านักวิเคราะห์ให้ไว้เท่าไหร่ครับ122เนี่ย122เนาะอันนี้ใช้เมาส์วาดขออภัยนะครับเนี่ยมันก็มีโอกาสไปต่อเรียกว่า under value นะครับ Piper Book ก็ถูก PBV PE ก็ถูก Growth ก็มีนะครับขายบ้านนะขายบ้านเอาไม่คิดรอเล่นขายบ้านอย่าทำรอเล่นอาจารย์จะขายบ้านแล้วเหรออ้าวก็ทุกวันนี้ก็นอนขายบ้านนอนซื้อหุ้นซื้อนอนหน้าบ้าน อันนั้นกลับบ้านช้าป่ะเราอ่ะไม่ใช่ละอ่ะไปต่อนะครับแฟนเมย์เข้าบ้านอย่าพูดสิเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงโอเคนะฮะอ่ะหาแนวรับไปแล้วนะต้องบอกว่าเครื่องมือเรามีครบเลยนะครับโอเคนะครับอ๋ออันนี้มาสลับสไลด์กันหาแนวรับโอเคนะอ่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเห็นอ๋อมีตรงนี้อีกขออภัยนะเมื่อกี้สไลด์ซ้ำต้องบอกว่าเป้านักวิเคราะห์เนี่ยในระบบเรามีให้ด้วยนะครับใครที่บอกว่าเอ้ยไม่อยากจะไปค้นเองนะครับดูแล้วมันแบบบางทีมันรีบอ่ะหุ้นมันกำลังเล่นอะไรเงี้ยแล้วเราชอบแล้วเงี้ยใต้ชาร์ตของแหล่งหุ้นนะครับด้านล่างจะมีรวบรวม average ของนักวิเคราะห์มาให้นะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ133เพราะว่าบางเจ้าก็ให้120กว่าบางเจ้าก็ให้130-140ก็มีนะครับอันนี้มันจะเป็น average นะครับต้องบอกว่าอัพไซด์ก็ถือว่าไม่แย่นะครับดีเลยอ่ะก็หมดแล้วนะครับอาจารย์ลักก็ฝากไว้นะใครที่อยากได้อาจารย์ลักช่วยย้ำให้ฟังอีกทีนึงอ่ะครับก็ไลฟ์เราก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับสมัครสมาชิกกับแล็บหุ้นเนาะนะครับก็สามารถ QR code มาได้มาสอบถามได้นะนะครับว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราส่งวิดีโอให้นะครับว่าคุณจะได้ใช้บริการอะไรบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยที่เขียนมาบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับดูเป็นวิดีโอง่ายกว่าเนาะนะครับก็ปีหนึ่ง 5,700 นะครับไม่ได้แพงเลยนะครับก็โอ้โห1ปีอ่ะเหมือนคุณได้เรียนอยู่ในห้องอยู่ด้วยกันที่เป็นแบบมีเพื่อนๆเทรดอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถสอบถามอาจารย์ในห้องได้ด้วยนะเพราะว่าผมกับอาจารย์แมนอาจารย์พัดก็อยู่นะฮะก็คุยกันในนั้นนะครับใช่ครับแต่เรายังไปไม่ได้เพราะว่าผมลืมดูมีคุณกิจจิราถามหุ้นมา2ตัวมีเอาดิมี LH Bank กับ SCB นะครับส่วนคุณธีรจักรบอกว่างบ LH Bank เนี่ยทำไมกำไรดีน้อยกว่านักวิเคราะห์คาดหรือครับนะเดี๋ยวดูให้นะฮะคุณวิวัฒน์สวัสดีฮะนะฮะโอ้ต้องขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็โอ้ไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะช่วงนี้ตลาดน่าเบื่อนะเพื่อนๆสู้ๆนะครับก็เดี๋ยวเศรษฐกิจมันกลับมามันฟื้นอ่ะพอกดดอกเบี้ยแล้วเขาเติมน้ำเข้าระบบเมื่อไหร่อ่ะพวกเราก็จะเอนจอยกันมันเป็นเรื่องปกตินะครับคือตลาดน่าเบื่อก็ดูแหลกหุ้นกันไปก่อนครับเบื่อกว่าเดิมมีสาระพร้อมความฮาสาระ10ฮา90นะไม่ใช่โอเคแม่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะอ่ะดู LHFG กันก่อนเฮ้ยงบออกแล้วใช่ไหมผมยังไม่ได้แงะเลยตัวนี้ออกแล้วไปตามอาจารย์พัดมาสิยังไม่ได้แงะเลยยังไม่ได้อ่านเลยตัวนี้เดี๋ยวต้องรีบดูแล้วคิดว่าต้องบอกว่าโอ้โหกราฟก็ถ้าเล่นสั้นนะเสียดายอ่ะกราฟยืน 1.1 ไม่ได้อ่ะอ๋อแต่วันนี้แบงค์มันกระโดดลงหมดก็ถ้าตรงนี้นะเอาจริงให้โอกาสที่106เพื่อนๆดูนะแนวรับพอดีเลยให้โอกาสเขาหน่อยนะครับให้โอกาสเขาที่106นะครับแนวรับเลยแล้วก็แนวรับหลักชนฝาคือ103นะครับถ้า103
พี่ยังหลุดอีกก็ตบล้อไปเลยนะหมายถึงจบวันในกรณีเป็นเทคนิคอลนะนะ106เป็นแนวรับที่ถือว่ายังไม่เสียทรงนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะโดดวัน2วันแรกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองด้วยตัวรันเทนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นขาขึ้นแหละนะครับแล้วก็ตอนแรกมันขาขึ้นแล้วมันพักตัวนะครับก็ใช้106เป็นแนวสำคัญก็ได้นะครับแล้วก็103หลุดก็เป็นซอฟต์ลอสนะครับสงสัยวันนี้ไม่รู้งบเป็นยังไงนะแอบตกใจกันมากหน่อยจริง Q1 เขาก็เริ่มฟื้นนะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะแกว่งนะครับในเรื่องของการตั้งสำรองแต่ว่ามันมีเรื่องดีๆอยู่นะครับคือนักวิเคราะห์ไทยไม่มีรีวิวเลยอ่ะมีแต่นักวิเคราะห์ต่างประเทศมีข่าวอยู่นะมีข่าวอยู่ก็เฮ้ยแต่งบ Q2 กำไรเท่าไหร่ถ้าเทียบแบบ YY ถ้าแบบ YOY อ่ะโตเยอะนะเอากำไรไตรมาส2 65เนี่ย233ล้านไตรมาส2 66เนี่ยขึ้นมา532ล้านเลยนะหุ้ยจริงเยอะมากเยอะมากนะครับก็แจ๋วอยู่นะอ๋อเขาน่าจะโตจากเรื่องของโลนโกนไหมตัววัดมูลค่ายุติธรรมนะนี่ที่ที่เขาเขียนนะที่เขาเขียนไว้นะนะครับแต่ NPL อ๋อ NPL ก็ตึ๊ดเป็นไงจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเนี่ยNPL เพิ่มขึ้นนะครับแต่ครบไอ้ตัว coverage อ่ะก็200กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะใช่เอาจริงคือต้องบอกว่า LH เนี่ยเราก็ดูกันมาตลอดนะเพราะว่าในช่วงปลายปี64อ่ะผมจำได้ว่าตอนนั้น Q4 อ่ะคืองบออกมาดีมากคือทุกคนมองว่าแบบเฮ้ยปี65แม่งดีแน่นอนเอาพูดตรงๆนะแล้วสุดท้ายก็คือตั้งสำรองไม่หยุดเลยเดี๋ยวก่อนนะลูกค้าของ LHFG อ่ะเป็นลูกค้ากลุ่มอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เขาเป็นแบงค์เล็กเป็นแบงค์ที่ปล่อยกู้อสังหาริมทรัพย์ป่ะใช่ไหมน่าจะเป็นกลุ่มอสังหาเพราะเขาเป็นเพราะว่ามันเขาเป็น LH อ่ะเป็นชาติเป็นได้หรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะถ้าสันนิษฐานนะคืออสังหาริมทรัพย์มันยังไม่ฟื้นไงก็เป็นไปได้ทราบบอกป่ะก็เลยแบบอารมณ์ก็เลยแบบเฮ้ยป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันกว่ามันจะมาก็อีกสักพักนึงอ่ะต้องรอแบงค์อะไรมาก่อนให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเนาะครับโอ้แต่จริงเลยได้ดอกเบี้ยเขาก็โตนะนะครับก็รอดูนะครับก็รอดูว่าเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์แมนลองเปิดให้นี่ดิคำอธิบายงบอ่ะเผื่อเขาแบบมีเป็นตารางให้ดูอะไรเงี้ยก็ได้แบงค์นี้รายงานละเอียดนะแต่ว่าโอ้โหก็ยุบยับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนเอาคิวอันคิวก็พอเอาล่าสุดดูหน่อยวันนี้เราไลฟ์เร็วเนาะก็อาจจะพูดอีกสักตัวหนึ่งก็ได้เนาะเปิดมีเพื่อนๆถามนะก็เปิดดูสักหน่อยนะครับนี่คุณโอมมาคุณโอมสวัสดีครับนะคุณนันยาลิโอหุ้ยคุณโอมนี่ก็เดี๋ยวใกล้แล้วคุณโอมแป๊บนึงมือต้องบอกว่ามือเทรดมือฉมังเหมือนกันนะคนไม่ธรรมดาที่เฟกนะที่เฟกนะครับคนนี้นี่มือครับมือโคตรเหมือนกันมือสังหารสังหารดีนะสังหารที่เฟกครับครับนะครับนึกว่าชวนเล่นเกมกันนะเป็นครับอาจารย์รักคุณเทปพอร์ตคุณจะพาทุกคนทำตัวเหมือนคุณไม่ได้อาจารย์รักคุณโอเขาเด็กดีคุณอย่าไปดึงเขาลงมาคุณมาเล่นกับผมนี่มาวันนี้คุณนี่ละลานไปทั่วจริงนะเอาลงไปข้างล่างได้ไหมลงข้างล่างเลยนี่ไงผู้บริหารเขาสรุปไปให้อ๋อเอาแค่ตรงผู้บริหารสรุปก็ได้น่าจะเห็นละถ้าเห็นเฮ้ยเขาบอกกำไรเขาเพิ่มนะเมื่อช่วงเดียวกันของปีก็กำไรเพิ่มไงจากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยให้สินเชื่อนี่ไงเรื่องที่เป็นปัญหาอะไรปัญหามาตั้งแต่ปีที่แล้วคือเรื่องนี้ครับตั้งสำรองเลยระมัดระวังมาปีนึงแล้ว5ไตรมาสละนี่ยังระมัดระวังต่ออีกนะระมัดระวังมาครับเนี่ย interest coverage ปีที่แล้วนะอยู่160ปีนี้228แล้วยังไม่หยุดตั้งเลยอันเนี้ยผมว่านะคนมันกลัวเว้ยเพื่อนๆน่ะต้องไปถามผู้บริหารเว้ยว่าเฮ้ยเนี่ยถึง200แล้วเหมือนแบงค์ใหญ่แล้วโอ้โหคุณจะพอยังแต่ NPL มันเอ้ยผมว่าถ้าพอนะเอ้ยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์บอททอมนะใช่คือทุกคนน่ะเซ็งตัวเดียวคือเห็นไหม NPL มันขึ้นไม่หยุดครับอาจจะเป็นเหมือนที่จารักบอกได้ว่าคุณภาพลูกหนี้เขาเป็นลักษณะของอสังหาไง
ผมก็ไม่รู้เป็นพวกโครงการหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะต้องอ่านไส้ในก่อนแต่ว่าโคเวอร์เรจอยู่228แล้วอ่ะนี่เบอร์ต้นๆแล้วนะแต่ว่า NPL ขึ้นจาก209เป็น232นี่ไงประเด็นครับคือคนก็คือคนน่ะติดตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่คนสนใจมันเหมือนนี่มันเหมือนแบบว่าอุ้ย NPL ก็เพิ่มอ่ะใช่ก็เลยต้องการสำรองเพิ่มอ่ะมันก็เลยเป็นภาพแบบเขากลัวไงน่ากังวลไงเออมันเป็นภาพนั้นอ่ะเขากลัวว่าแบบทำไมเฮียตั้งไม่หยุดอ่ะเป็นเราก็กลัวป่ะครับอารมณ์แบบเฮ้ยอาจารย์รักทำไมนายตั้งสำรองไม่หยุดเลยวะนายมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าอันนี้แหละคือสิ่งที่คนกลัวนะครับแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมวิ่งเพราะว่าโลนโกด LH Bank เนี่ยโตตลอดนะครับหลังจากเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วก็เขาพยายามลดไอ้หุ้นกู้ลงนะครับแล้วก็เราจะสังเกตนะว่า LH Bank ให้ดอกเบี้ยเงินฝากเยอะกว่าแบงค์ใหญ่เพราะว่าเขาอ่ะเอาซอร์ทฟันตรงเนี้ยมาปล่อยกู้ได้ถูกกว่าเขาออกบอนด้วยความที่เขาเป็นแบงค์เล็กอันนี้คือคีย์ของแดนเฮาส์นะครับเอาคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆก็ภาวนาแล้วกันใครที่มีนะครับว่านะครับ NPL อย่าโตนะครับแล้วก็เลิกตั้งสำรองได้แล้วนะครับยกมือไหว อันนี้คือสิ่งที่เขากังวล นะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเทรดดิ้งนะครับ106แล้วก็103หลุดก็บ๊ายบายแล้วกันนะครับจากระบบนะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลีโอนะฮะไม่ใช่ยี่ห้อเสือนะไม่ใช่นันเบียลีโอนะฮะอันนี้เป็นหุ้นโลจิสติกเฮ้ยต้องอาจารย์รักแล้วมั้งตัวนี้คุณโลจิสติกนี่คุณชอบนี่คุณเหลาไปหลายรอบโลจิสติกเหรอโลจิสติกเนี่ยน่าสนใจตรงเรื่องของจีนเนาะเพราะว่าลีโอเนี่ยทำธุรกิจกับจีนค่อนข้างเยอะอนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยของจีนเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาในมุมของเศรษฐกิจนะครับสังหาริมทรัพย์ก็ยังแก้ไม่ได้เนาะนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เห็นข่าวออกมาเนี่ยก็เรื่องของภาคการบริโภคยังไม่ค่อยดีนะจีนไม่ฟื้นอ่ะจีนยังไม่ฟื้นนะครับก็อย่างโมเดลของแลบปุ้นที่ใช่เราทำการแบ็คเทสมา50กว่าปีเนี่ยนะครับก็บอกเลยนะว่าจีนเนี่ยยังอยู่ในโหมดของrecession อยู่นะครับใช่ใครมองว่าเป็นรีโคฟเนี่ยคงอาจจะมองต่างจากโมเดลเราอันนี้ไม่ผิดอะไรนะครับก็คิดว่าผมว่าต้องรอนะของจีนนะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขาลดอัตราดอกเบี้ยจริงใช่ป่ะมันอาจจริงๆมันอาจจะอยู่ในรีโคฟก็ได้แต่เป็นช่วงของรีโคเวอร์ที่กำลังลดอัตราดอกเบี้ยสภาพของการจับจ่ายใช้สอยหรือการกู้ยืมเงินเนี่ยมันจะน้อยเพราะว่าทุกคนกำลังมองว่าเฮ้ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอนาคตมันจะลดลงอีกเพราะนั้นทุกคนจะหยุดกู้นึกภาพบอกไหมก็ไม่ลงทุนก็รอถูกก่อนก็ไม่ลงทุนจะบอกว่าจะเหมือนกับประเทศเราถ้าอนาคตเราเจอแบบนี้หรืออเมริกาเจอแบบนี้ก็จะเหมือนกันนึกภาพบอกไหมภาคการบริโภคมันจะฟีบลงนะครับภาคการลงทุนมันจะฟีบลงจีนอาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยยังโลจิสติกอ่ะมันก็เลยยังไม่ดีต้องรอก่อนคนยังไม่บริโภคนะใช่เขาเรียกว่าประยุกต์ประหยัดสำหรับจีนเหมือนกันยุคประหยัดต่อใช่นะครับนี่เยอะแล้วก็ตกงานเยอะนะครับเด็กรุ่นใหม่ตกงานเพียบเลยที่จีนตอนนี้อ๋อนี่ไงเมื่อกี้เสริมนะ LH เนี่ยกลุ่มลูกค้านะตัวใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตและก็เชิงพาณิชย์นะครับอันดับที่สองก็จะเป็นไม่เป็นพวกสถานะระบบอุปโภคผิดคาดว่ะขออภัยจริงผิดคาดนะแต่โอเคแต่อันที่3มันก็เป็นอสังหาริมทรัพย์นึกภาพออกมั้ยแต่ไม่ใช่พอร์ตเบอร์1มันก็ยังไม่ได้พอร์ตเบอร์1นะครับอุตสาหกรรมผลิตกับพาณิชย์อ่ะที่ช่วงนี้ก็เป็นนะก็แผ่วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีนะครับนะเค้ารออะไรอ่ะรู้สึกว่าเค้าจะรอเรื่องอะไรวะนึกไม่ออกว่ะติดอยู่ที่ปากโอเคอ่ะเดี๋ยวนึกออกข้ามเหอะข้ามเหอะอ่ะกลับมาลีโอกลับมาที่ลีโอผมว่าทุกคนรู้ครับกลับมาที่ปีดีโอก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าลีโอเนี่ยตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่แล้วนะครับจริงๆตรงนี้มันก็เบรกเอาลงมาเนาะใครเล่นที่แบบรูไพแพทเทิร์นน่ะเนี่ยก็เบรกแฟลกลงมาก็เรียบร้อยนะตรงนี้พังแล้วก็แท่งเนี้ยคอนเฟิร์มเลยแท่งเนี้ยนะครับประเด็นตอนนี้ก็คือว่าตรงนี้ก็ทำไทรแองเกิลเหมือนกัน
นะครับในภาพของ weekly อ่ะยังสรุปไม่ได้จนกว่านะครับถ้ายืนเหนือ 7.4 ขึ้นมาได้เนี่ยถือว่าแกร่งนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดหลุด triangle ตรงนี้ลงไปเหมือนภาพเนี้ยคือเวลาหลุดไปอ่ะเขาจะมีลุก pull back กลับหลอกๆแล้วล่วงอีกทีอันนี้เรียบร้อยเลยอีกต้องระวังนะครับก็เอาเป็นว่าเลสเซย์ 5.9 ไม่ควรหลุดนะครับถามว่ากลับตัวหรือยังนะครับในภาพของ week ยังไม่ใช่นะครับเนี่ยเราจะยังเล่นในกรอบของไซด์เวย์อยู่นะครับก็ถ้าเล่นสั้นๆนะครับเกิดเขาเบรกเอาขึ้นมาก็เทรดได้นะครับถ้ามันเบรก 6.8 ขึ้นมานะครับหรือใครที่บอกเล่นอยากเล่นในกรอบไซด์เวย์นะครับก็อาจจะรอดักแถว 6.3 6.2 นะครับแล้วถ้าเกิดหลุด6บาทก็เป็นสต็อปลอสตรงนี้ก็ทำได้นะครับเล่นในกรอบไซด์เวย์พอเด้งขึ้นมาสัก7บาทก็อาจจะขายตามเทคนิคเล่นในกรอบนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครบอกล้อเบรกเลยนะครับก็ลุ้นละกันมาผ่าน 6.8 เมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นกลับขึ้นไปเหมือนกันเป็นไปได้นะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นๆเนาะก็คือlet's say ว่าถ้าโชคดี 6.8 ผ่านแล้วยืนแล้วเรา follow ไปอ่ะนะครับถ้ามันวิ่งดีจริงๆอ่ะต้านใหญ่อยู่ประมาณ 8.3 เนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือ 38.2 ในภาพของ weekly นะครับมันก็จะเทรดในกรอบภาพใหญ่ได้ด้วยแต่พื้นฐานก็เช็คก่อนนะนะครับว่ายังไม่ได้อ่านเลยตัวผมนะครับโอเคโอเคก็วันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมกันก็หวังว่าจะได้ความรู้นะครับกันไปเนาะนะครับโหวันนี้แบบครบถ้วนเลยนะครับหุ้นถูกราคาดีนะฮะครับผลสูงเทคนิคการทำกำไรนะฮะในหุ้นแบงค์โดยการใช้เซกเตอร์โรเทชันนะครับเนาะแล้วก็ได้เรื่องของความสนุกนิดๆหน่อยๆนะฮะจะสื่ออะไรไปดีกว่าไปดีกว่านะนะก็ฝากไว้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับตอนนี้ยอด follow ของเราในเพจเนี่ยก็ใกล้ 70,000 แล้วอยากให้ถึง 70,000 เร็วๆขออีกนิดนึงครับขออีกนิดนึงนะครับก็ทุกท่านช่วยกันขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับไว้เจอกันในวันพฤหัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ